สนับสนุนโดยโสมซานชีช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีเยี่ยมเพราะมีสรรพคุณช่วยขจัดคอเลสเตอรอลหรือไขมันในกระแสเลือดสลายสิ่งปนเปื้อนในเยื่อโลหิตและลดปริมาณปฏิกูลที่จะเข้าสู่น้ำตาลในเลือดโสมซานชีช่วยชำระสิ่งปนเปื้อนในเยื่อเลือดให้สะอาดเพิ่มจำนวนการไหลของเลือดชีพจรป้องกันและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดและอาการขั้นต้นของโรคหัวใจเช่นอาการแน่นหน้าอกใจสั่นและอ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพกลับมาช่วงหลัง6โมงเย็นนี่เป็นโค้งที่3แล้วหลายคน SMS มาเมื่อกี้เนี่ยนอกจากจะให้ของขวัญแล้วยังบอกว่าดีใจที่มีปังตอสับเละกลับมาสับรัฐบาลยิ่งเละแล้ว แล้ววันนี้สับแรงมากสับหนักด้วยอัดอยู่แถวมวกเหล็กฮะแต่ว่าอันนึงผมชอบอันนี้เขาบอกว่าของขวัญที่อยากให้คุณอภิสิทธิ์คือพระปางปราบมารเออนะเป็นมงคลดีอันนี้น่าสนใจครับใครก็น่ากลัวยังส่งกันมาได้นะครับอันนี้น่ากลัวยังไงคุณต้นสุดยอดขอให้โทรกลับเบอร์นี้ด้วยดูแท้เฮ้ยแล้วโทรกลับไปนี่จะใช่หรือเปล่าเจออะไรอ่ะเป็นนางนกต่อครับเขาคงหวังดีอยากได้ยินเสียงผมสดสดนี่นี่แรมแซบคุณหนิงคืออะไรแรมแซบคุณหนิงฉายาฉายาไงแรมแซบเหรอแรมแซบเออดีเนาะดีเนาะคำนี้ชอบค่ะขอบคุณค่ะก็มากันมากมายจากโคราชคนนี้เก่งมากเลยจากขอนแก่นอยากซื้อทักษิณให้คุณอภิสิทธิ์และอยากซื้อโอบามาให้คุณยิ่งลักษณ์ ใช้ได้นะผมว่าคนนี้บอกว่าให้ผ้าเช็ดหน้ากับคุณม้าค่ะแต่ว่าให้ไส้กรอกอเมริกันกับน้องปูโอ้โหทำไมรู้อ่ะรสนิยมชอบขนาดนั้นไส้กรอกใช่เพราะการ์ตูนเยอรมันเข้าไปล้อไปถึงนู่นนะอันนี้มีฉายาคุณหนิงนะหนิงแบบน้อยใจไม่มีฉายาเขามีฉายาคุณหนิงสาวสวยฝีปากกล้าครับคงจะพอใจนะแหลมแซบแหลมแซบแหลมแซบกับปังตอสับเละเนี่ยอาจารย์กบนี่อบๆนะฉายาเนี่ยมีนะโอ้โหน่ารักนี่คุณพอๆกับนายกเขาเลยนะคุณหนิงคุณว่าอาจารย์กบเขาพอๆกับนายกไหมโอ้ยาฉายาหวานเจี๊ยบนี่ก็ SMS ครับส่งมากันได้ครับ4642123ในเรื่องของของขวัญสำหรับคุณมาร์คแล้วก็ของขวัญของนางปูนางปูผมพูดเพราะไม่ผิดก็เขาแต่งงานแล้วนี่ใช่ไหมไม่แต่งก็เป็นนางสาวมีลูกเดี๋ยวนี้มีลูกมีผัวแต่ไม่มีนามสกุลสามีรู้ยังไงแปลกๆเอามามามาต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่องนึงดีกว่าอ๋อยังใช่ไหมขอบคุณขอบคุณก่อนเออขอบคุณนะคะคุณย่าจ๋าค่ะคุณย่าจ๋าเนี่ยส่งแชมพูสระผมกระเมงมาให้อันนี้ไม่ได้ขายส่งมาให้ส่งมาให้ขอบพระคุณมากกระเมงเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยนะคะเขาบอกอันนี้มาพร้อมสรรพคุณเลยนะคะเกิดมาเพื่อได้จริงๆนะกระเมงเนี่ยเขาบอกกระเมงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็ชุ่มเย็นด้วยนะคะเขาก็เอามาทำเป็นยาสระผมนี่แหละผมลิ้มรสแล้วเพราะว่าเอาไปสระ1ขวดเมื่อคืนแล้วได้ชิมด้วยเหรอก็เพราะว่าอ่านว่ามีรสเปรี้ยวก็เลยพยายามแปล้มปลายลิ้นน่ะมีหน้าวันนี้แปลกๆเปรี้ยวๆนี่วันนี้มีหน้าวันนี้ผมนี้มาจากผมกระเมงเนี่ยนะฮะเออค่ะก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการคันผมร่วงเชื้อราหนังศีรษะแห้งได้นะคะผมว่าคนเพิ่งมาฟังแล้วนึกว่าจะสั่งซื้อเอาไม่ใช่นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ผลิตขึ้นจากกลุ่มพัฒนาอาชีพภูพึ่งหลวงค่ะเป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพด้วยนะคะอ๋อครับค่ะที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอสวนพึ่งค่ะขอบพระคุณคุณย่าจ๋ามากเลยนะคะที่ส่งมาให้ค่ะจากราชบุรีมีอีกครับอันนี้ไม่ทราบจากที่ไหนเหมือนกันแต่ว่าเป็นแฟนบลูสกายคุณจำนิดเทพพิทักษ์ครับส่งสกสนะพระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงรวมกระทั่งถึงในซองเดียวกันเนี่ยมาถึงอาจารย์กบเนี่ยเป็นนี่ฮะสัจธรรมคำสอนของพระศรีอริยะเมตไตรสงสัยเห็นแก่วัยของผมเลยส่งมาแล้วหลายชุดด้วยกันเดี๋ยวก็จะแจกให้คุณต้นจะได้ลดละวางกันบ้างเป็นหนิงแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะฮะเผื่อคุณต้นจะได้สงบสติอารมณ์ลงบ้างในบางช่วงบางหลายคนคงจะนึกว่าเราเนี่ยแบบขอแทรกเอ็นเอ็มเอสหน่อยได้ป่ะอะไรอ่ะไหนๆก็จะพ้นปีแล้วครับคุณผู้ชมถ้าอยากเห็นผมจัดแบบเบาๆลงส่งมาได้นะครับจะแทรกมากับของขวัญก็ได้ อยากเห็นผมเบาหรืออยากเห็นผมหนักถ้าผมเบาเดี๋ยวผมจะไปลดน้ำหนักแล้วอันนี้เบาหรือหนักที่อันนี้เรียกว่าเบาเออเหรอไออันนี้เรียกว่าหนัก คือต้องแอบกระซิบคุณผู้ชมว่าคุณต้นเนี่ยก่อนเข้ารายการทุกวันเนี่ยคุณต้นจะบอกว่าวันนี้ผมไม่เอาเบาเลยวันนี้คุณพูดไปนะผมจะหลังจากว่าไงว่าตามกันโอ้โหนำโด่งไปเลยสับเละอ่านแล้วขึ้นสับเละทุกวันนะคะก็ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นจาก
แฟนคลับทั้งหมดนะครับรวมกระทั่งถึงหลายๆชิ้นก็ทยอยนำมาขอบคุณในรายการด้วยครับแล้วก็แจกจ่ายกันทั่วทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของ Blue Sky นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องขอบคุณกับผู้สนับสนุนนะคะเมื่อกี้ผอมไปแล้วคราวนี้ต้องมาสวยใสด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแท้จากฝรั่งเศสค่ะเป็น B+ Collagen นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคล็ดลับความงามจากคอลลาเจนค่ะสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะแล้วก็วิตามินบำรุงผิวพรรณมีทั้งวิตามิน B6 B12 แล้วก็วิตามิน C ด้วยนะคะอยากให้ผิวพรรณกลับมาสดใสเด้งดึงเหมือนกับเด็กเพิ่งเกิดเนี่ยนะคะก็คอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะคอลลาเจนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวหนังแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะสามารถแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเปราะบางแตกง่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับช่วยบำรุงข้อต่อและกระดูกบรรเทาปัญหาคนที่มีอาการปวดข้อด้วยอันนี้เป็นคุณสมบัติของคอลลาเจนนะคะและวิตามิน B6 ค่ะเสริมการทำงานของอินซูลินที่ทำงานได้ดีขึ้นเหมาะกับคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็วิตามิน B12 ให้ผิวเนี่ยเป็นผิวขาวอมชมพูแลดูมีเลือดฝาดมากยิ่งขึ้นนะคะลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวหน้าเต่งตึงเรียนกระชับค่ะใครสนใจ B+ คอลลาเจนผลิตภัณฑ์ดีๆช่วยเรื่องของผิวให้สวยใสนะคะสนใจโปรแกรม4เดือน4กล่องค่ะราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะและ18สายแรกแถมฟรีโลชั่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% มูลค่า950บาทฟรีค่ะโทรเลยนะคะ1577หรือว่า02-290-0999ตลอด24ชั่วโมงจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับนะแต่ว่านี่ SMS มีอ่านๆอยู่ระหว่างอ่านเนี่ยนี่ขำชอบมากเลยก็บอกว่าอยากซื้อแบบเรียนชั้นป.1 ให้ปูและซื้อพาราเซตามอลให้คุณอภิสิทธิ์เพราะปวดหัวที่มีนายกชื่อปู น่ารักดีนะอันนี้น่ารักสร้างสรรค์มากกว่าเอแบกโพอีกอ่ะคือไม่ต้องทำโพอ่ะครับคุณผู้ชมช่องร้อยข่าวยามเย็นช่องบลูสกายบลูสกายโพนี่แหละอาจารย์กบโพนะนะผมมีสวนสัตว์ดุสิตโพแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอ้าวมันมีมีหลุดจากสวนสัตว์ดุสิตมาอีกไม่ใช่เหรอมีเรื่องหมอว่าลงเนี่ยใช่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 เมื่อกี้ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าถามวัวควายตอบเนี่ยนะคะวัวถามควายตอบเมื่อกี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของการยื่นกระทู้ถามสดคุณยิ่งลักษณ์เช่นเดียวกันซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่อยู่ไปแอวเนื้อน่ะเจ้า ปล่อยให้คนที่อยู่ที่สภาก็ตอบปัญหากันไปนะคะ เรื่องของการทุจริตโครงการจำนำข้าวค่ะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมถามไปยังนายกแล้วก็ถามไปยังคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์ด้วยบอกว่าเมื่อไหร่จะมาชี้แจงสักทีนะคะให้สังคมเนี่ยได้รับรู้เพราะว่าจากศึกซักฟอกที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการยังไม่มีการออกมาชี้แจงอย่างไรเพียงแต่มีการตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้และคนที่ลุกขึ้นมาตอบนั้นก็คือณัฐวุฒิใสเกลือค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะณัฐวุฒิตอบว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการระบายข้าวย้อนหลังไป3ปีนะคะแล้วก็ที่มีการตั้งเนี่ยก็มีการตรวจสอบไปถึงการระบายข้าวในสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยล่าสุดมีการส่งรายงานสรุปเบื้องต้นให้กับคุณบุญทรงแล้วแต่ประเด็นในการตรวจสอบเพิ่มเติมยังมีอยู่ก็เลยยังไม่เสร็จจบ จบสรุปว่ายังไม่เสร็จสรุปไม่ทำอะไรนอกจากแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็เลยไปพานค้นหาว่าเอ๊ะตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพ่อมะเร็งเนี่ยกวนน้ำให้ขุ่นหรือเปล่าให้ลูกไม่ได้กวนแล้วก็คุณหมอวรงนะผมชอบที่แกเอาคำมาล้อเลียนบอกว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่ตอบและไม่โปร่งใสเลยเพราะว่ากำลังตีกันเชียงลอยตัวเหนือปัญหาเหมือนนายกรัฐมนตรีครับคุณหมอวรงเนี่ยเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณมั่นใจในคณะกรรมการที่คุณตั้งขึ้นมาของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะก็ให้ตรวจสอบย้อนหลังไปอีก1ปีก็แล้วกันค่ะเพื่อตรวจสอบการระบายข้าวของรัฐบาลพรรคพลังประชาชนด้วยแล้วจะพบความจริงอีกนะคะว่ามีความเสียหายนับ 30,000 ล้านบาทแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าขอรัฐบาลชุดนี้ก่อนให้มาตรวจสอบให้มีการชี้แจงเอาตรงนี้ให้รอดก่อนและถ้าอยากจะไปตรวจสอบย้อนหลังไปอีกกี่ปีค่อยว่ากันไปก็ต้องฝากไปยังคุณบุญสุดด้วยเมื่อวานก็เรียกบุญสุดบุญสุดผมอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าตรงแล้วก็บุญสุดใช้ภาษาง่ายๆแล้วก็อยู่ในระดับความแรงที่เข้าข่ายว่าเขาทำอะไรไว้กับประเทศแต่อย่าลืมนะว่าโครงการนี้ได้รับการโหวตจากโพลเอแบกไปแบกมาเนี่ยว่าเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ที่สุดสร้างสรรขวานที่สุดใช่ไหมครับเออนะคนแถวนี้เขาบอกว่าสร้างสรรขวานที่สุดก็คงต้องไปแจกทำอะไรโพกันแถวเปลี่ยนแล้วจากทุ่งหญ้าเนี่ยไปถามแถวประชาชนชาวโลกมนุษย์เขาบ้างนะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีแต่ประนามตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการต่างๆ
กระทรวงการพาณิชย์ต่างๆเศรษฐกิจต่างๆของทั่วโลกไม่ใช่ประเทศไทยนะสมาคมนักเศรษฐศาสตร์ก็ต่อว่ามาปีนึงแล้วไม่เคยฟังเขาเลยเผลอๆบางทีดร.โกร่งแกหมดอารมณ์จริงๆแกก็หลุดออกมาบ้างเหมือนกันนะบางวันเนี่ยค่ะอย่างน้อยเรา3คนรออยู่นี่เนี่ยช่วยส่งคำถามมาหน่อยเกิดมาไม่เคยเจอเวลามีโพลอะไรมาแบบสอบถามส่งมาให้เราบ้างดิฝากเลยได้ไหมครับท่านอะไรนะชื่ออะไรนะคุณสุขุมเฉลยทรัพย์หรือรับทรัพย์นะสวนดุสิตโพ A-Bag โพ A-Bag โพกรุงเทพโพสารพัดโพ3คนนี้อยากทำโพมากเลยคุณช่วยส่งไปสนีมาก็ได้แล้วเราจะติดสแตมป์ส่งกลับว่าคุณมาเลยปลายปิดปลายเปิดเราจะตอบแบบสุภาพนะครับรับฟังได้ไม่ตีกันเชียงหนีเขาไม่ถามคุณหรอกตอบเงี้ยผมจะพยายามไปเดินล่อนตามสยามเซ็นเตอร์ซีคอนสแควร์ประตูน้ำท่าประจันไปเขาใหญ่ไม่เคยมีใครมาถามผมเลยสักคำเดียวก็เขาไม่ได้ถามในที่ที่คนอยู่ไงก็ถามในที่ที่มีวิญญาณทุ่งหญ้ามีอะไรลอยไปลอยมาไม่เอามาจากไหนอ่ะผมถามจริงๆเหอะถ้าโลกแตกอยากให้ใครอยู่โลกแตกก็ตายกันหมดแล้วอ่ะท่านสารใครนะแต่อย่างที่บอกเนี่ยและยังใช้กลุ่มคนพวกนี้มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำสารเสวนาจำได้ไหมถูกไหมสมุทรสิทธิ์โพเนี่ยเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกบุคคลเข้ามาทำสารเสวนาด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากนี่คุณอภิสิทธิ์ก็ห่วงเหมือนกันนะที่คุณอภิสิทธิ์เขาไปงานเสวนาโอกาสประเทศไทยนะครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่คุณหมอวรงค์เนี่ยได้ถามเรื่องทุจริตโครงการจำนำข้าวอภิมหาโคตรละโกงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะครับแล้วถามไปเนี่ยพนักท่านนายณัฐวุฒิอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอำมาตย์ไพร่เหรออ๋อไพร่เทียมไพร่เทียมไพร่เทียมป๋าเปลวบอกว่าอะไรรู้ป่ะไพร่เทียมเกวียนป๋าเปลวบอกว่าสงสัยตกวงเล็บคำว่าแอกหรือเกวียนไป คิดเหมือนกันเลยไพร่เทียมเกวียนนะป๋าเปลวไทยโพสต์นะครับไม่ใช่เรา3คนนะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็ห่วงบอกว่าถ้าปีหน้าเนี่ยรัฐบาลยังไม่ทบทวนนโยบายที่ผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยน่าห่วงนะรวมถึงเรื่องค่าแรง300บาทรวมถึงการขึ้นค่าแก๊สด้วยผมว่านะคุณอภิสิทธิ์วันนี้เนี่ยสถานะแกเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่เคยสนับสนุนให้เผาบ้านเผาเมืองผมยังดูว่าแกรักชาติรักแผ่นดินมากกว่าใครหลายๆคนในรัฐบาลชุดนี้นะครับลองฟังเสียงแกดูไหมว่าแกห่วงยังไงนะลองดูหน่อยครับผมก็มองว่าเสี่ยงของเราก็ยังมีอยู่หลายปัจจัยนะครับถ้าข้างนอกเนี่ยก็ปัญหาในสหรัฐจะตกลงกันได้ไหมนะยุโรปจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบอะไรหรือไม่ต่อราคาน้ำมันนะครับนอกจากที่คุณบุญชัยพูดแล้วอาจารย์วรากรนะครับก็เน้นย้ำปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะความโปร่งใสโดยเฉพาะความคุ้มค่าของงบประมาณนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ารายได้ต่างๆมันลดลงไปนะครับแล้วก็รายจ่ายก็ควบคุมกันไม่ได้ด้วยก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับนโยบายที่พูดกันผ่านๆเมื่อวานก็เหมือนเดิมครับจำนำข้าวนะครับที่สร้างปัญหาอยู่เรื่องของค่าแรงซึ่งไม่มีคำตอบให้กับทาง SME นะครับไปจนถึงแนวโน้มปีหน้านะฮะซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาก็จะมีการขึ้นค่าแก๊สนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกันในส่วนนี้นะครับก็เป็นการเสวนาที่คนล้นหลามจะต้องเพิ่มห้องอ่ะจำได้ใช่ไหมค่ะต้องเพิ่มที่นั่งเสียดายไม่ได้ฟังนะเราติดเอางี้ถ้าหากว่าทั้งสองท่านไม่ได้ฟังคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามวันเสาร์นี้ค่ะเขาจะเอาเทปนี้เนี่ยมาออนแอร์ในบลูสกายชาแนลด้วยนะคะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะติดตามได้ค่ะก็จะมีวิทยากรทั้ง4ท่านนี่แหละน่าสนใจมากๆเลยติดตามกันได้วันเสาร์นี้นะคะโอกาสของประเทศไทยใช่ค่ะทีนี้อีกหนึ่งกระทู้ถามสดก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณราเมศรัตนชเวงด้วยอยากถามนายกนายกก็ไม่อยู่อีกนะคะแล้วก็วันนี้คุณนิพิษเองเนี่ยก็พูดชัดเจนเลยว่าจริงๆเนี่ยอยากให้นายกเป็นคนชี้แจงเพราะว่าไม่เชื่อใจในขี้ข้าทักษิณพูดอย่างนี้เลยนะกลางสภาบอกว่าไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในคุณเฉลิมที่เคยประกาศว่าเป็นขี้ข้าของทักษิณไม่แน่ใจในศักยภาพแล้วก็สามัญสำนึกในการทำนโยบายที่ทำให้นโยบายต่างๆเนี่ยผิดพลาดกับนายให้นโยบายที่ผิดพลาดกับนายตำรวจระดับสูงทั่วประเทศที่ให้เลือกข้างพรรคเพื่อไทยนี่นะคะทีนี้คุณเฉลิมเองเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณราเมศอันนี้เรียนอ่านแล้วก็รู้สึกว่าทำไมคุณเฉลิมเนี่ยถึงพูดในขนาดนี้เขาบอกว่าสำหรับคดีของคุณราเมศเนี่ยต้องขอฟ้องพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่า
ผู้เสียหายไม่ยอมมาให้การเองอ้าวคุณลาเมศยังแบบอาการหนักเลยตัดกลับมาหน้าเราเลยอย่าไปดูเลยผมพูดจริงๆนะเขาเรียกว่าพูดเหลิมๆรู้จักไหมพูดเหลิมๆได้ยังไงคือลาเมศเนี่ยเขาถูกทำร้ายร่างกายไม่ใช่หรอจ้าแล้วตอนนี้เขานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วที่สำคัญที่สุดตำรวจภายใต้การดูแลของตาเหลิมเนี่ยไม่น่าจะไว้วางใจเขาถึงต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลเป็นอีกครั้งนึงนี่ผมถามหน่อยถ้าสมมติผมโดนฆ่าตายเนี่ยแปลว่าตายฟรีเพราะว่าไม่สามารถจุดธูปมาให้การได้จริงไหมจริงเนี่ยคุณเฉลิมบอกว่าขอฟ้องพี่น้องประชาชนเลยนะคะแหมการฟ้องของคุณเฉลิมเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนรู้เลยว่าคุณเฉลิมได้เป็นยังไงนะคะไหนว่าดิไม่รู้จะพูดจริงๆไม่รู้บอกว่าก็บอกแล้วเหลิมอีเย็นคนเสียหายเนี่ยไม่ยอมมาให้การเองแล้วก็เลยบอกให้ผบ.ชน.ทำหนังสือถึงพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หัวหน้าพรรคซึ่งคุณนิพิษและคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณแทนคุณเข้าให้การหมดแล้วเหลือแต่คุณราเมศคดีนี้ปวดหัวที่สุดคุณเฉลิมพูดอย่างเงี้ยนี่ถามจริงตกปกติเนี่ยก็ต้องไปเข้าไปสอบสวนสืบพยานต่างๆที่โรงพยาบาลถ้าอาการให้การได้ใช่ไหมคือนี่ฟังดูเหมือนกับว่าทำไมไม่เดินมาให้การที่โรงพัก อย่างนั้นหรือเปล่าคือผิดที่คดีเนี่ยผมถามแบบชาวบ้านน่ะหรือถ้าผมตายไปเนี่ยคุณต้องจุดธูปให้ผมมาเข้าถ้วยแก้วแล้วก็สัมภาษณ์ผมสอบถามผมหรือเปล่าคือผมอึ้งไงผมอึ้งผมพูดไม่ออกนี่เขาจบด็อกเตอร์จากรามคำแหงนะก็อยากจะถามไปถึงคนสอนน่ะว่าลูกศิษย์เป็นอย่างเงี้ยสอนกันมาได้ยังไงคุณเฉลิมพูดแล้วทำให้เรารู้เลยว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของความเป็นคนน่ะแล้วก็มองคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานเขาบอกว่าคือปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นคดีที่คนร้ายรับงานมาพอทำเสร็จแล้วคนขับก็จะรีบพาหนีไปแต่นี่กลับดับเครื่องแล้วก็ลงมาทำร้ายซ้ำผมเห็นว่าคุณราเมศไม่ควรถูกทำร้ายแต่ถ้าพูดถึงแง่แรงจูงใจถึงจะบอกว่าเป็นคนสำคัญของพรรคแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทไม่ได้เป็นส.ส.คือพูดง่ายๆถ้าเป็นตาสีตาสาก็ตายฟรีเพราะว่ารัฐมนตรีไม่สนใจใช่แล้วคุณนิพิษเนี่ยผมเชื่อว่าแกก็คงจะแบบอึดอัดอ่ะแล้วก็ต้องใช้คำว่าคุณนิพิษรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรที่ควรจะหลุดออกจากสมองของคนที่เป็นด็อกเตอร์ครับอะไรที่ควรจะอยู่ในเขาเรียกว่าความผิดชอบชั่วดีแห่งการมีมารยาททางสังคมของคนที่จบด็อกเตอร์คุณนิพิษบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากคุณลาเมศไปเป็นไอโอ๊กอะถ้าไอโอ๊กโดนตีกระบาลโอ้ยไม่ต้องตีหรอกแค่โพสก็วิ่งรั่นรั่นกันทั้งเมืองแล้วแต่ว่าแต่ตีกระบาลเลยน้องไอโอ๊กอะครับแค่คนคิดจะสาดกาแฟใส่คิดในใจอะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังวิ่งขึ้นมาเต้นพันพันพันบ้านอย่างกับมดขึ้นตัวเลยอะนายประชาใช่ไหมใช่ไหมครับคุณนิพิษบอกถ้าเป็นนายพานทองเหลืองนะไม่เกิน24ชั่วโมงหรอกแต่คดีเนี้ยคุณเฉลิมเนี่ยเขาออกปากเลยนะคะเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางคดีถ้าเป็นคดีแบบนี้ใช้เวลา6เดือนถึง3ปีผู้ชี้นำแบบนี้เร็วแล้วนี่เร็วแล้วอันนั้นคือพูดง่ายๆตายเผาเป็นกระดูกไปเกิดใหม่แล้วอะแต่ถ้าเป็นลูกพ่อลูกคนสำคัญเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยได้ตัวแล้วนะโดยเฉพาะคิดได้ยังไงโดยเฉพาะบางคนซึ่งไปอารวาสเรื่องลูกตัวเองบนสน.ทองหล่อมีคลิปออกมาบ่อยๆจำได้ไหมไม่ใช่ใช่ต้องเอาบอกเองแหละแล้วต้องถามอีกเหมือนกันคนกรุงเทพจะเลือกพรรคแบบนี้ให้มาปกครองคนกรุงเทพไหมคุณลาเมศนี่โดนทำร้ายในกรุงเทพนะถูกไหมค่ะโดนทำร้ายในบางนาบางนาคุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีภายใต้พรรคเพื่อไทยนะครับคุณพงษ์สภัทรพงษ์เจริญท่านลงก็ลงในนามพรรคเพื่อไทยนะครับครับและจำเอาไว้นะครับถ้าคุณโดนทำร้ายร่างกายนะครับคนดูนะเสื้อแดงด้วยจำเลยนะจำผมขออนุญาตเลยนะคุณโดนทำร้ายร่างกายต่อให้คุณนอน ICU คุณก็ต้องมาให้ปากคำนะถ้าคุณไม่มาให้ปากคำคุณเฉลิมก็ไม่ทำคดีให้คุณนะคุณกรุณาเข้าใจนะครับตายไปก็ต้องจุดธูปเจ็บไปก็ต้องมาให้ปากคำนะครับเนี่ยชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเวลาโดนทำร้ายกรุณาอย่าตายก่อนได้สอบสวนถูกไหมนี่คือหน้าที่ของประชาชนมิฉะนั้นรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบนะจึงได้เป็นที่มาของถ้วยรางวัลต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วได้ถ้วยอ่ะมาแล้วชั่วได้ถ้วยเพราะว่าผู้ให้รางวัลครับสองท่านนี้ต้องตบมือให้คุณวัชระเพชรทองกับคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยแหนชอบกันจริงๆเลยนะท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับร่วมกันแถลงข่าวแจกถ้วยรางวัลแก่รัฐบาลเขามีเอแบกโพเขามีสร้างสรรโพอันนี้มีถ้วยรางวัลให้รัฐบาลยิ่งรักสองถ้วยครับถ้วยที่หนึ่งเนี่ยก็ดูรูปหน้าตาถ้วยสินี่ลงทุนหน้าบานใช่ไหมนะคนทางขวาคุณบุญยอดทางซ้ายนะคุณวัชระเพชรทองครับสองท่านนี้ออกมาบอกว่ามอบถ้วยให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรสองถ้วยคือหนึ่งไม่รู้ถ้วยไหนนะหนึ่งถ้วยแชมป์คอร์รัปชันเงินบริจาคน้ำท่วม 40% 40% เห็นไหมครับแล้วก็ไปมอบด้วยนะ 40% ของนายกและคณะรัฐมนตรีกินเงินน้ำท่วม 40% ก็เพิ่งมาจ่ายไปที่ 20% เนี่ยถ้วย 40% นี่งาน้ำท่วมอีกถ้วยนึงที่เขียนว่า 20% นี่ถ้วยแชมป์คอร์รัปชันสร้างรัฐสภาใหม่ของนายสมศักดิ์
เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะได้ถึง 20% รับไปเลย2ถ้วยชั่วได้ถ้วยเนี่ยจริงต้องแจกโล่ด้วยนะนี่อันนี้ชอบเอาใหม่คืออะไรอันนี้หลังจากนั้นอ่ะได้ดูนะย้อนไปเหลืองๆส้มๆเมื่อกี้นี่ถ้วย2ถ้วยแล้วนะชั่วได้ถ้วยอันนี้ชั่วได้ส้วมฮะรอตอ.เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะฮะรองรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีอีเย็นเนี่ยนะที่เป็นกระโถนขับถ่ายของเด็กนะฮะตรงนี้มีการมอบรางวัลแต่ก็ไม่ได้ตั้งว่าอะไรอ่ะคือเขาบอกว่าคุณวัชระบอกว่าที่เป็นกระโถนเนี่ยก็เพราะว่าให้คุณเฉลิมเอาไว้สำหรับรองขี้เพราะว่าตัวเองบอกเป็นอันนี้คำพูดคุณวัชระนะไม่ใช่ของเราเรื่องดิฉันนะคะผมก็เลยจะบอกว่าอันหนึ่งให้ถ้วยอีกอันเป็นรางวัลอะไรกระโถนเอาเรียกว่ากระโถนแล้วกันนะแต่ไม่ใช่ทองคำเป็นกระโถนรองขี้เขาพูดงี้ขอโทษภาษาไทยเพราะว่าเป็นผู้ที่ยอมรับเองว่าเป็นขี้ข้าทักษิณแล้วก็ยังมีข้าราชการประจำอีก2คนได้รับถ้วยรางวัลนี้ร่วมกันได้รับความภูมิใจด้วยคือนายธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็รับกระโถนไปก็ต้องเปลี่ยนแล้วจากชั่วได้โล่เนี่ยนะชั่วได้โล่เป็นชั่วได้ถ้วยและชั่วได้กระโถนขี้กระโถนขี้ก็พูดนี่ผมพูดตามท่านสสนะที่เป็นกระโถนขับถ่ายของเด็กและบอกให้ไว้รองรับขี้เพราะเป็นผู้ยอมรับเองว่าเป็นขี้ข้าปี2555ไปแล้วกันปี2555ที่จะผ่านไปนี่ผมชอบรางวัลมากเลยเนี่ยนี่แล้วคุณยอดแกก็ยกขึ้นมาซะถึงหน้าตัวเองเลยยังดีไม่มีขี้ในนั้นพี่กล้าทักษิณก็ถือว่าเป็นนี่ประเทศไทยนี่การเมืองเป็นกลายเป็นข่าวตลกไปแล้วนะแต่ว่ามีเรื่องเศร้านะอะไรฮะคือเศร้าแล้วเศร้าอีกเศร้าไปเรื่อยๆเศร้าจนกว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือเศร้าจนกว่าปูจะเลิกกันเทียงนะครับก็คือเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปูไม่ใช่ปูขออภัยครูเนี่ยโดนลอบสังหารไปเยอะครับคุณผู้ชมเห็นว่ารวมทั้งหมดนี่157คนเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนที่ตายเนี่ยเป็นพันเลยครับรัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาง่ายมากครูโดนลอบสังหารใช่ไหมครับเอาทหารพรานไปเป็นครูแทนแจกปืนแจกเสื้อกรอกนะครับนี่เขาจะให้ทหารพรานกับตชด.ไปเป็นครูแล้วไงจะให้ไปนี่ต้องคุณถาวรเสนเนียมบอกเลยบอกว่าการที่ครูถูกลอบสังหารการที่มีเหตุปิดโรงเรียนการที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเข้ามาเหิมเริมทำอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะรัฐบาลเนี่ยบริหารไม่ดีรัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์ในการบริหารยิ่งการที่บอกว่าครูเนี่ยเกิดเหตุการณ์ร้ายบ่อยๆแล้วจะเอาทหารพานจะเอาตชด.ไปสอนแทนเนี่ยยิ่งสะท้อนให้เห็นเลยว่าความล้มเหลวของรัฐบาลเนี่ยเกิดขึ้นมาตลอดเวลา1ปีเศษที่ผ่านมานอกจากนี้รัฐบาลยังล้มเหลวในด้านการศึกษาในพื้นที่อีกเพราะเข้าไม่ถึงจิตใจเข้าไม่ถึงคนในพื้นที่วันนี้ความแตกแยกทางความคิดมีเยอะเหลือเกินแล้วนอกจากนั้นเองสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้แชมป์อะไรนะที่ลองขี้ไปเมื่อกี้แหละท่านรองนายกเฉลิมนะครับอีเย็นเนี่ยแล้วชอบมาระบุเพราะว่าสาเหตุหนึ่งก็คือมีขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนทำให้มีการส่งเงินไปอุดหนุนให้คนก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำได้เรื่อยๆคุณถาวรบอกว่าคุณเฉลิมเนี่ยรู้ดีที่สุดทุกวันนี้เนี่ยเรื่องน้ำมันเถื่อนมีการดัดแปลงรถกระบะขนได้ทีละ 2,000 ลิตรมีส่งสวยนะครับส่งสวยครับส่งสวยไม่ได้ส่งให้ฝ่ายค้านแน่นอนนะครับคุณผู้ชมส่งสวยเขาต้องส่งให้คนในรัฐบาลไล่มาตั้งแต่ตัวใหญ่ๆในทำเนียบหรือเปล่าไม่รู้จนลงมาถึงศุลกากรลงมาถึงสรรพสามิตลงมาถึงตำรวจกับทหารบางหน่วยเนี่ยคุณถาวรบอกคุณเฉลิมมันรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเลิกดีแต่พูดได้แล้วค่ะบ่นไปบ่นมาผ่านสื่อแล้วไม่แก้ปัญหาเรื่องแรกที่คุณเฉลิมต้องทำคือกำจัดเจ้าหน้าที่ของรัฐสักทีถ้าไม่ดำเนินการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถือเป็นเงื่อนไขสำคัญเป็นภัยแทรกซ้อนอีกเรื่องหนึ่งสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมแนะนำคุณถาวรด้วยช่วยเพิ่มเติมแล้วกันในเมื่อเขาแก้ปัญหาเนี่ยผมก็ยังไม่ตรงจุดนะในเมื่อแก้ไม่ได้เอาทหารมาสอนจริงๆก็เอาผู้ก่อการร้ายมาสอนซะเลยก็จบเอาคุณเฉลิมไม่สอนถูกไหมไม่คุณเฉลิมจบด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ทางกฎหมายแต่กฎหมายอย่างนี้กฎหมายอย่างนี้ไม่ไหวนะต้องไปถามว่าที่รามเนี่ยก็สอนกันอย่างนี้เลยว่าไปให้ปากคำไม่ได้เนี่ยถ้ามีพ่อพิมพ์แบบนี้ไปสอนเด็กๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กทุกคนสีถนนชัยหมดเลยครับการงานไม่ต้องทำใช้ปากอย่างเดียวรุ่นนี้สีข้างจะถลอกหมดครับค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยมีเรื่องของพนักงานสอบสวนที่เขาจะต้องลงไปยังพื้นที่ภาคใต้แต่การลงไปพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเพิ่งรู้นะคะว่าต้องมีการจับฉลากกันด้วยแปลว่าอะไรไม่อยากลงคือประมาณว่าเขาเนี่ยเปิดรับสมัครแหละว่าอาจจะต้องรับจำนวนเท่านี้ที่มีการขาดแคลน
แต่ปรากฏว่าคนที่สมัครเนี่ยได้จำนวนที่ไม่ถึงก็เลยต้องมีการจับสลากกันนี่อย่างเกณฑ์ทหารเนี่ยเออแล้วปรากฏว่ามีวันนี้เนี่ยผมว่าจับออกคือสมัครเยอะแล้วต้องเลือกว่าใครจะได้ไปคนส่วนใหญ่น้อยและขาดอยู่ต้องจับเข้าไปเพิ่มใช่แล้วเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายบังคับนะคะให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศต้องจับสลากเพื่อหาคน150คนไปปฏิบัติพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเขาก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้จับเองนะคะผู้บังคับบัญชาเป็นคนจับให้เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าใครแบบว่าเลียแข้งเลียขาจับเส้นจับจริงจับหลุดจับหล่นหรือเปล่าแล้วขึ้นมาอ่านนี่ชื่อจริงหรือเปล่าต้องเขาก็เลยมาร้องเรียนยังคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในวันนี้ค่ะพันตำรวจโทไขแสงทวินพงศ์นะคะจากอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฝางเขาบอกเขาเป็นตัวแทนจากพนักงานสอบสวนทั้งหมด76นายด้วยกันนะคะที่มาร้องเรียนแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คัดค้านนะที่จะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ภาคใต้แต่เขาคัดค้านวิธีการจับสลากมากกว่าแต่ว่าเขาก็ยอมรับคือสารภาพมาว่าคือแต่ละคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องจับสลากเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะผมแนะนำให้ส่งชุดที่กระทืบประชาชนตรงลานพระรูปแล้วก็ที่ยิงแก๊สน้ำตาแถวสวนมิสกวันและสะพานมัคควานน่ะเก่งกล้าสามารถกันนักเนี่ยก็ควรจะลงไปที่ภาคใต้โดยไม่ต้องจับฉลากเอาชุดนั้นทั้งชุด2ชุดนั่นน่ะเอาลงไปเลยเกินอยู่แล้วนะครับเห็นด้วยเพราะว่ามาถึงเนี่ยเต็มลานเลยนะเนี่ยเอาลงไปต้องจับนั่นต้องจับฉลากออกนะเอา3คนน่ะที่เข่าอยู่บนหูเข่าอยู่บนคอและเข่าอยู่บนตัวประชาชนซึ่งไม่มีปืนน่ะไอ้คนนี้เอาลงไปเลยค่ะแล้วพันตำรวจโทไขแสงเองเขาบอกว่าสำหรับตัวเขาเองเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเขาจับฉลากได้เขาก็พร้อมจะลาออกจากข้าราชการตำรวจด้วยนะโอ้เพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่พร้อมอ่ะตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวหลายคนก็เป็นแบบนี้หลายคนทุกข์มากค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเครียดกลัวจะต้องถูกส่งไปที่นั่นแล้วตัวครอบครัวของแต่ละท่านเองเนี่ยก็เหมือนกับไม่อยากให้ลงพื้นที่ภาคใต้เพราะมันไม่สงบผมเห็นใจตำรวจและครอบครัวนี้เข้าใจแปลว่าทุกคนรักตัวกลัวตายและแม้แต่ตำรวจเจ้าหน้าที่เองยังไม่มั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองเพราะเป็นผลงานซึ่งไม่ได้เรื่องของรัฐบาลที่ถูกต้องความคิดสร้างสรรค์นี้แล้วคุณที่เป็นประชาชนยังจะเลือกรัฐบาลนี้ไว้ดูแลตัวเองอีกหรือไม่หรือเอาไว้ทำไม้ตีพริกอะไรถูกไหมไม้ตีพริกเลยเหรอไม่ไพเราะนะนี่เอาไม้ตีพริกเอาไว้โขกเอาไว้โขกพริกแล้วเสร็จแล้วก็เอามาจิ้มกับกัญเชียงปูแล้วกินก็ไปน้ำตาก็ไหลอาบแก้มไปพูดง่ายๆถ้าคุณถูกจับฉลากได้เนี่ยผมก็ต้องคิดหนักพูดจริงไม่ได้ห่วงตัวเองคือถึงพ่อแม่พี่น้องถูกไหมลูกเมียอีกล่ะถูกไหมเขาก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ต้องเห็นใจแต่ผบตร.นี่เขาบอกเลยนะเสียสละเถอะน้องๆผบตร.ไม่แล้วไปพี่ไม่ไปก่อนนะเขาเคยไปเขาเคยไปเขาเคยไม่แล้วลงไปประจำสิใช่ไหมแต่ว่าผมบอกแนะนำอ่ะชุดที่อยู่สะพานมัคควานน่ะชุดที่อยู่สวนมิกสกาวันเก่งกันนักกล้ากันนักอ่ะเอาลงไปทั้งกระบี่เลยนะเก่งนักกับเรื่องของปลาแก๊สน้ำตาเนี่ยหรือว่าชุดที่เลี้ยงโต๊ะจีนกันตอนที่ขากลับอะที่จังหวัดน่านน่ะยกไปทั้งชุดเลยก็ได้นะใจจำได้นะยกไปเลยค่ะและการที่พันตำรวจโทไขแสงเนี่ยมายื่นเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็ปรากฏว่าโดนฆาตโทษไปเรียบร้อยแล้วนะคะผบตร.ค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเขาก็บอกกรณีเนี่ยบอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่ไปไกลจากบ้านก็ต้องมีปัญหาแต่ถ้าคิดให้ดีก็ถือว่าเป็นการทำเพื่อชาติทุกคนก็ต้องเสียสละอยากให้น้องๆทุกคนเสียสละเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองตนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของชายแดนภาคใต้มา3ปีกว่าไม่เคยบ่นนะคะอย่างไรก็ตามการร้องเรียนมาก็ต้องรับฟังแต่อยากให้น้องๆนั้นลงไปช่วยชาติบ้านเมืองส่วนบทลงโทษผู้ที่ร้องเรียนหรือไม่นั้นตนเพิ่งได้รับรายงานต้องกลับไปพิจารณาอีกครั้งนึงทั้งนี้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนเป็นตำแหน่งเฉพาะที่ต้องอยู่ในพื้นที่ซึ่งการเดินทางไกลจากที่อื่นมาอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะมีปัญหาซึ่งตนก็เข้าใจแต่ว่าเราขาดแคลนเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วยังไงก็ต้องไปก็จับฉลากลงไปแต่ว่านี่พูดถึงเนี่ยไปรบร้อยครั้งก็แพ้นะเพราะคนที่ไปเนี่ยพูดง่ายๆใจของเขาเนี่ยไม่สู้ตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาโทษลูกน้องไม่ได้นะใช่คือเขายื่นข้อเสนอนะคะคุณไข่แสบขึ้นข้อเสนอบอกว่าเอางี้ถ้าหากว่าจะส่งไปเนี่ยเพิ่มขั้นที่หน่อยได้ไหมล่ะเหมือนกับว่าเป็นคนค่าตอบแทนเบี้ยกันดารค่าตอบแทนอะไรต่างๆนะครูยังไม่ได้เลยไม่ได้หรอกเขาขอ4ล้านเพิ่มเงินจากเบี้ยเลี้ยงพันเป็น 2,000 ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ผมเชื่อเลยท่านไขแสงคือผมเห็นใจนะท่านเนี่ยลงไปดูแลสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยซึ่งมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นตลอดจริงๆแล้วไอ้เรื่องเพิ่มขั้นเพิ่มความดีความชอบเนี่ยท่านตกไปข้อนึงท่านต้องไปหลอกคนมาเผาบ้านเผาเมืองแล้วท่านต้องบอกว่าเอาน้ำมันมาคนละขวดเผามันเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองอย่างเงี้ยท่านจะได้เลื่อนขั้นจากไพร่ขึ้นมาเป็นอำมาตย์
จากอมาตย์จะถีบเพื่อนตัวเองออกไปเพราะตัวเองจะนั่งรัฐมนตรีพอเพื่อนล่ำร้องจะเป็นบ้างท่านจะลืมเพื่อนทันทีเพราะว่าเพื่อนอยากจะเป็นรัฐมนตรีในโควต้าของท่านวันนี้เขาเป็นไพร่เทียมเกวียนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านไขแสงครับท่านขาดข้อนี้ไปคนกรุงเทพจำได้ว่าใครเผาถ้าท่านทำท่านจะได้เป็นอมาตย์ท่านจำไว้ก็เป็นความ เดือดร้อนทางภาคใต้ที่ไม่มีอะไรคืบหน้าแม้แต่ตำรวจเองยังกลัวแต่รัฐบาลก็ยังเดินหน้าที่จะทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญมาตรา309ต่อไปซึ่งไม่ทราบว่ามาตรานี้มีประโยชน์อย่างไรกับประเทศชาตินี้คุณต้นรู้ไหมพูดจริงผมไม่รู้ละเอียดนะ309นี่ว่าอะไรมาตรานี้309เนี่ยคือเป็นมาตราที่จะต้องเอาผิดทักษิณคือคตส.เนี่ยผลการกระทำใดๆเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองเอาผิดได้สำหรับคนโกงบ้านโกงเมืองฟังดีๆนะครับทีนี้ที่อาจารย์กบพูดว่ามาตรานี้มีประโยชน์อะไรต่อประเทศชาตินี้ในการแก้ไม่มีครับแต่ถ้ามาตรานี้แก้แล้วจะมีประโยชน์กับทักษิณในชาตินี้ซึ่งเราจะต้องเสีย 2,000 ล้านคนจะต้องแตกแยกทะเลาะกันวุ่นวายผมว่าต้องมีการยิงตายหัวหน้าเลยนะหัวคะแนนกันอีกมากมายที่จะต้องเกณฑ์ทำให้ได้24ล้านเสียงแล้วก็ต้องมาลงว่า yes แล้วก็ตกลงอีก12 13ล้านเสียงกันเนี่ยให้วุ่นวายกันทั้งประเทศก็เพราะมาตราเดียวเพื่อคนคนเดียวและอย่างที่บอกไม่เห็นทำให้ประเทศนี้ขายข้าวดีขึ้นราคาข้าวดีขึ้นราคาปาล์มดีขึ้นประเทศชาติภาคใต้จะกลายเป็นความสงบร่มเย็นซึ่งไม่มีไฟใต้เนี่ยก็หาไม่ค่ะคือดิฉันฟังผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์แล้วก็เจ็บใจแทนนะคือผบ.ตร.เขาบอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่าให้เสียสละเพื่อชาติทำเพื่อชาติสักนิดสักหน่อยแต่ว่าระดับผู้บังคับบัญชารัฐมนตรีหลายๆคนที่มีส่วนรับผิดชอบกลับอยู่บนหอคอยงาช้างอยากไม่อยากลงไปก็ไม่ลงไปไม่เห็นจะมีใครต้องบังคับแต่คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นไม่อยากไปก็ต้องลงไปต้องไปมาเลเซียฮะต้องไปมาเลเซียแล้วช่วงนี้ภาคใต้น้ำท่วมนะคนที่ปากกล้าขาแข็งที่สุดเขาไปมาเลเซียไม่รู้ไปทำไรนะคือไปทำไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ไปทำพระแสงอะไรก็ไม่รู้นะเปลืองเงินงบด้วยแหละตกลงภาคใต้นี่ตอนนี้น้ำท่วมหนักเลยใช่ไหมอาจารย์น้ำท่วมด้วยครับเมื่อวานมีข่าวที่แหลมตะลุมพุกอพยพที่นราธิวาสก็หนักหน่วงอยู่เช่นกันแต่ว่าอย่างที่บอกก็เหมือนเดิมรัฐบาลไม่ได้สนใจขึ้นไปเกลี้ยกล่อมผู้ว่าที่เชียงใหม่กันอยู่ที่นี่ข่าวบอกว่าทางแม่ทัพภาค4สั่งทหารช่วยผู้ประสบอุทกภัยนะครับก็มีในจังหวัดนราธิวาสด้วยจังหวัดยะลาด้วยครับเอ๊ะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแกลงไปถึงไหมคุณชัดไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงครับฝากด้วยนะครับท่านครับสงขลาก็น้ำท่วมนะใช่ค่ะแต่สงขลาเนี่ยต้องระวังค่ะมีการเตือนแล้วนะคะว่าช่วงสิ้นปีนี้ค่ะให้ระวังฝนตกหนักนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมอีกรอบหนึ่งค่ะ30ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีฝนระลอกใหม่ตกเพิ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะตกเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่31ธันวาคมไปจนถึง1มกราคมหรือว่าวันขึ้นปีใหม่เลยนะคะโดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงชายแดนภาคใต้มีฝนกระจายถึงหนักมากหลายพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของนราธิวาสยะลาบางส่วนถึงบางส่วนของปัตตานีก็ต้องเจอกับภาวะฝนหนักระลอกใหม่และก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะนี่ไหมเห็นไหมความแตกต่างของคนที่บริหารบ้านเมืองอยู่บนกองฟืนกองไฟมาด้วยไฟในการเดียวกันก็ไปบอกว่าลูกน้องเนี่ยต้องเสียสละผมว่าลูกน้องยืนอยู่เนี่ยถ้ามองเห็นไอ้ก้อนเมฆอยู่บนหัวเนี่ยนะต้องถามว่าแล้วพี่ไม่เสียสละบ้างเหรอครับครับใช่ค่ะพักกันสักครู่แล้วกันนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องชุมนุมเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเลยเป็นความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อช่วงสุดท้ายของร้อยข่าวยามเย็นค่ะ